ดึกที่29กรกฎาคมโลกโซเชียลต่างโพสต์ภาพชายหนุ่มตกจากอาคารคอนโดมิเนียมย่านทองหล่อซอย5จากกล้องวงจรปิดพบว่ากระโดดลงมาจากชั้น9ร่างติดอยู่ที่ระเบียงชั้น4ในสภาพคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขา3ส่วนและเป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งเมื่อผู้เสียชีวิตคือสิงห์ประชาทิพย์มุกสิกพงศ์มือกีตาร์วงสควิดแอนิมอลและเป็นบุตรชายของนักการเมืองชื่อดังเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียใจให้กับคนในครอบครัวมุกสิกพงศ์เป็นอย่างมากรวมถึงอดีตแฟนสาวที่คบหาดูใจมานานกว่า4ปีที่ได้โพสต์ภาพหยดน้ำฝนยามค่ำคืนลงในอินสตาแกรมซึ่งเป็นวันเดียวกับพี่สิงห์ได้จากโลกไปการเสียชีวิตของสิงห์นั้นมีเพียงอย่างเดียวที่เขาได้ทิ้งไว้คือจดหมายที่ระบุถึงแฟนสาวและข้อความที่เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวและเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาได้ตัดสินใจไปแล้วด้านนายวีรการบิดาของสิงห์เดินทางไปดูที่เกิดเหตุและยอมรับว่าตนได้สูญเสียลูกชายไปแล้วยืนยันผมเสียลูกไปแล้วเขาไว้เพราะเขาเคยมีปัญหาเคยสั่งว่าถ้ามีปัญหาคิดไม่ออกแก้ไม่ตกให้มาหาพ่อกับแม่รออยู่ที่บ้านในวันที่1สิงหาคมเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของหญิงสาวคนรักที่เดินทางมารับศพสิงห์พร้อมครอบครัวโดยเธอนำพวงมาลัยสีขาวมาขอขมาและขออโหสิกรรมให้แก่แฟนหนุ่มทั้งน้ำตานับว่าเป็นความสูญเสียศิลปินรุ่นใหม่อนาคตไกลไปอีกคนหลังจากการเสียชีวิตของสิงห์ต่างก็มีศิลปินดารารวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาโพสต์แสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปผมก็เคารพการตัดสินใจเขาจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาก็คงคิดแล้วคิดอีกเขาคงไม่ได้ไปแบบชั่ววูบชั่วครู่ชั่วคราวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเขาก็คงจะแบบสะสมความรู้สึกเขามานานอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยได้เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือผมว่าถ้าเขาตัดสินใจแบบนี้มันก็คงต้องเป็นแบบนี้ครับสี่สิงหาคมวันชาปนกิจของสิงห์และที่สร้างความสะเทือนใจเมื่อนายวีรการได้อ่านประวัติของลูกชายด้วยหัวใจที่แหลกสลายพร้อมข้อความสุดท้ายที่ระบุว่าเขาไม่สามารถเผาสิ่งที่เขาสร้างมาได้วันวิสาวนพฤกษ์ข่าวจริงสปริงนิวรายงาน